ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับรับชมสดทางหน้าจอช่อง3ากด33นะครับรับฟังย้อนหลังได้ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทรอ m 106 m ็มรนะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนครับผมอามธนภูมินะครับพี่จอยชวนนิชานะครับและพี่แหวนแหวนปาวริษาแน่นอนนะครับบรรยากาศของสตูดิโอของเราวันนี้คึกคักมากๆนะครับมีโอกาสต้อนรับน้องๆนักศึกษานะครับจากคณะมนุษยศาสตร์นะครับและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆเมื่อวานก็มานะฮะเป็นอีก อีกแก๊งหนึ่งใช่ไหมวันนี้ก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งนะครับมาทั้งนักศึกษาแล้วก็คณะครูอาจารย์เลยนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับนะครับเดี๋ยวดูข่าวไปพร้อมกันนะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกไม่พูดถึงข่าวนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะว่าทีมนักกีฬาทีมชาติไทยของเราเมื่อวานนี้นะคะคว้าเหรียญมาฝากคนไทยถึง3มเหรียญค่ะทำให้ตอนนี้นะคะตารางเหรียญกีฬาโอลิมปิกของไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ31แล้วค่ะ ท่ามกลางความตึงเครียดของข่าวการเมืองในบ้านเราในช่วงนี้นะคะก็ยังมีข่าวที่ทําให้คนไทยยิ้มได้อย่างมีความสุขกับการคว้าเหรียญจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024ค่ะเริ่มดีใจกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะคะที่น้องฟ้างทีระพงศิลาชายัยสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้สําเร็จ จากการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักชายรุ่น61กิโลกร,รมัมโดยทำน้ำหนักรวมนะคะ303กิโลกร,รัมเจ้าตัวบอกว่าดีใจมากเพราะว่าที่สำคัญคือนี่เป็นโอลิมปิกครั้งแรกค่ะ,คะยอมรับตอนแข่งขันนี่คือตื่นเต้นเล็กน้อยอแต่ว่าพอทำสมาธิแล้วก็วอร์มร่างกายให้เข้าที่ ความตื่นเต้นก็หายไปส่วนเงินอัดฉีดที่จะได้รับเนี่ยเจ้าตัวก็ตั้งใจว่าจะนําไปสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าที่ตัวเองมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีครอบครัวที่เป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนมาโดยตลอดค่ะอายุเท่าไหร่พี่บอยอายุเท่าไหร่คะยีปีเท่านั้นเองโอ้ดูพลังนี่เก่งมากสุดๆเลยนะคะส่วนเรียนที่สองของเรานะคะที่ได้มาเมื่อวานนี้ค่ะได้มาจากน้องออยสุรจนาคําเบานะคะที่คว้าเหรียญเงินค่ะจากการแข่งขันกีฬายกน้ําหนักรุ่น49กกิโลกรัมหญิงนะคะทําน้ําหนักรวมอยู่่ที 200กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะโดยเธอทำผลงานได้ดีนะคะทั้ง2ท่านะคะไม่ว่าจะเป็นท่าสแนชและท่าคลีนแอนเจอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยถือว่ามีดาวเด่นโอลิมปิกหลายคนเลยนะคะแต่ว่าน้องออยเนี่ยก็คือสามารถทำได้สำเร็จซึ่งน้องเริ่มเข้าสู่วงการกีฬาย,ยกน้ำหนักตั้งแต่อายุ13ปีเท่านั้น mm hmm. ค่ะเด็กมากๆเลยทีเดียวเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งจริงๆแล้วน้องเคยคว้าเหรียญทองรุ่น4.9กิโลกรัมในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2021 mm hmm. มาได้ซึ่งต่อน,นั้นเนี่ย น้องคว้าม,มาได้ถึง3เหรียญเลยะนะคะ,ะและมาทําผลงานดีที่สุดด้วยกวัน คว้าเหรียญน,นะคะเหรียญทองแดงโอลิมปิกในครั้งนี้ค่ะครับผมเป็นเหรียญทองแดงครับจากน้องออยนะฮะปิดท้ายช่วงดึกครับกับการป้องกันแชมป์คว้าเหรียญทองสมัยที่2ได้ติดต่อกันนะครับของน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนะครับนักกีฬาเทควันโด,ดทีมชาติไทยครับที่เอาชนะกัวฉิงจากจีนนะครับซึ่งครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาไทยนะครับเพราะว่าเป็นการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกติดต่อกัน2สมัยเป็นครั้งแรกและยังเป็นการคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกได้3ครั้งของนักกีฬาจาาากกนนนเีีวัะรรบ่่่งททป็ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของน้องเทนนิสแล้วนะครับเพราะเธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เธอเสียสละให้กับการเป็นนักกีฬามากที่สุดในฐานะของทีมชาติก็คือร่างกายนะฮะเธอเคยให้สัมภาษณ์ด้วยน้ําตาเลยนะครับบอกว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยมันพังหมดแล้วเส้นเอ็นข้อสะโพกข้อเข่าคือประสิทธิภาพไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับจึงตัดสินใจว่านะฮะจะลงแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับโดยหลังจบการแข่งขันน้องก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับนะครับบอกว่ากดดันมากถึงขนาดที่ก่อนที่จะออออ่่่่่่่่กกนนนนทีีีจะแขขงัับววาาไมมสภษณ์ื ก่อน <Yeah. S 2> เลยคือไม่อยากให้ทุกคนรวมถึงคนไทยเนี่ยมีความคาดหวัง mm hmm. ตัวเองจะได้ไม่กดดัน mm hmm. น้องอยากลงแข่งแบบไม่กดดันนะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าพอผลงานออกมาแบบนี้ <Yeah. S 2> มันเหมือนได้ปลดล็อกทุกอย่างนะครับน้องบอกทุกอย่างมันสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็ดีใจมากที่นําความสําเร็จมาให้กับคนไทยนะครับเทคนิค mm hmm. ที่น้องใช้ในการคลายความกดดันให้กับตัวเองก็คือการพยายามคิดว่านี่ก็แค่การแข่งขันกีฬาปารีสโอเพ่นนะ mm hmm. นักกีฬาที่เจอก็มีแต่คนเดิมๆเ,เคยเจอมาแล้วนะครับมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันไม่วอกแวกทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้้้นไดดวย ของตัวของน้องเองที่สําคัญวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของน้องด้วยนะครับก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยนะครับถือเป็นการคว้าเหรียญทองนะครับเหรียญที่2จากโอลิมปิกเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของตัวเองเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าเมื่อวานเชียร์อยู่ไม่ยอมนอนเลยตีสองกว่าเหมือนกันค่ะพอน้องได้เหรียญแล้วแบบร้องไ<ม>ห<า>้ดิฉันน้ำตาไหล ต้องกราบโคช่ร้องไห้เลยทีเดียวนะคะค่ะอะต้องขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนจริงๆนะคะเราเป็นคนดูคนเชียร์นะคะดูการแข่งขันเนี่ยมันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไงแต่สําหรับนักกีฬาคนนึงเนี่ยกว่าจะไปแข่งขันได้ต้องซ้อมอย่างหนักเสียสละนะคะทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งร่างกายเพื่อทําทหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยทุกคนคะ สุดยอดมากๆจริงๆค่ะส่วนโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในวันนี้นะคะที่เราต้องร่วมกันส่งกําลังใจนะคะกับกองทัพนักกีฬาไทยกันต่อมีให้เชียร์กันหลายประเภทกีฬาเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายสองที่ผ่านมากับกีฬากอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิงนะคะซึ่งแข่งขันเป็นวันที่2แล้วโดยวันนี้โปรจีนนะคะแล้วก็โปรเหมียวค่ะลงแข่งขันกันนะคะและในเวลา14นา46นาทีก็ต้องร่วมการส่งกำลังใจให้กับน้องอยู่บัลลังค่ะนักเตะวัย18ปีรองแชมป์โลกในปี2023และเหรียญทองเอเชียนเกม2022ในการแข่งขันเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายรอบ16คนนะคะโดยจะพบกับคาเบียเปเรส โบโลจากสเปนค่ะหากถ้าเกิดว่าชนะเข้ารอบก็ ไปแข่งต่อในรอบรองชนะเลิศในเวลาหนึ่งทุ่มสีถ้าชนะอีกก็จะแข่งรอบรองชนะเลิศในเวลา3ามทุ่มยีถ้าชนะอีกก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเวลาตีสองสนาทีนะคะส่งกําลังใจดิฉันจะรอติดตามเชียร์ขอบสนามเชียร์ถึงตีสเลยเชียร์ถึงตีสองเพราะว่าเราต้องได้เข้ารอบแน่ๆาล้ค่ะแล้วตามมาช่วง4ี่โมงเย็นที่จะถึงนี้นะคะเชียร์ปัญจกีฬากันต่อเลยค่ะกับการแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ประเภทบุคคลชายนะคะน้องคิวภูริโยเฮืองยอดมนุษย์ประดุ คุเหล็กของสมาคมกีฬาปัจกีฬาแห่งประเทศไทยจะลงสู้ศึกในโอลิมปิกเป็นครั้งแรกเลยค่ะคและในเวลา17นาฬิกา13นาทีนะคะร่วมเชกีฬาเรือใบคายบอร์ดรอบรองชนะเลิศน,นะคะโดยโจเซฟโจนาธานเวสเติร์นจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันในประเภทชายและตามมาด้วยเวลา18นาฬิกา13นาทีน้องฝนเบญญาภาจันทวันจะลงแข่งขันในประเภทหญิงค่ะครับส่วนช่วงดึกๆคือนอกจากจะลุ้นกับน้องอยู่เหมือนที่พี่จอยบอกแล้วนะครับต้องส่งกำลังใจให้กับน้องทีเจจายอังสุทาวิ ด้วยนะครับจะลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่รอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับในเวลา5้าทุ่มหนึนาทีเวลาบ้านเขาก็ เหมือนกันเรา <นะ S 2> ต้องดูไปยาวๆต้องดูกันยาวๆนะครับ,บนนซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเนี่ยส่งน้องเนี่ยนะไปฝึกที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกโโประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับามายาวนานร่วม2ปีเต็มนะครับรอชมผลงานของน้องได้เลยนะครับปิดท้ายที่กีฬายกน้ําหนักนะครับเที่ยงคืนเครื่องคืนนี้นะครับน้องเวฟวีรพลวิชุมานะครับจะลงแข่งขันในรุ่น73กิโลกรัมชายนะครับเจ้าตัวใช้เวลาเพียงแค่3ปีระเบิดฟอร์มกวาดเหรียญรางวัลเป็นว่าเล่นทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจนตอนนี้ถือเป็นกองงกํําาลััสคญของ ทีมยกน้ำหนักไทยในเวลานี้แล้วนะฮะร่วมส่งกําลังใจให้กับกองทัพนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะครับรวมไปถึงทีมโค้ชเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุกคนทํางานหนักกันมากจริงๆคือเราดูอ่ะแป๊บๆมันจบไงแต่ว่าโอ้โหเขาซ้อมกันมาทั้งชีวิตกว่าจะไปแข่งกันได้ขนาดนี้อยากบอกว่าพวกเราคนไทยทุกคนภูมิใจในตัวทุกท่านจริงๆนะครับค่ะเลยนะคะมาปิดท้ายช่วงนี้กันนะคะที่สถาบันวิทยาการตลาดทุนนะคะรุ่นที่12ค่ะได้เข้ารับฟังการบรรยายพัฒนาการตลาดทุนไทย และอนาคตของการลงทุนค่ะเมื่อวานนี้ผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรอาทิคุณนิกรจำนงคุณสุภัตราจิราธิวัฒน์ดรวันดีคุณชรยังคงจุลเจริญขออภัยค่ะจุลเจริญนะคะคุณวศินวัฒนวรกิจกูลค่ะในนามของสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่12ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากดรภากรปีตะทวชัยกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และคุณประพันธ์เจริญประวัติกรรมการผู้จัดการการตลาดหลักทรัพย์ MAI ในหัวข้อเรื่องพัฒนาการของการพัฒนาการของตลาดทุนไทยและอนาคตของการลงทุนค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อนำข้อมูลไปเป็นประโยชน์ให้กับการบริหารงานสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมต่อไปด้วยค่ะครับส่วนช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงที่น่าสนใจกันค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เดแฮแชมพูคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับรายการไทยนิยมทางช่อง3สัปดาห์นี้นะครับก็เลยจะพาไปพูดคุยกับ3คุณแม่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแก๊งนางพญาของวงการบัเนเทิงนึกออกไหมครับว่าใครถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวไปดูข่าวนี้พร้อมกันครับ พูดถึงการเป็นแม่คนคืออีกไม่กี่วันจะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับไทยนิยมสัปดาห์นี้พี่อามวิบูลและพี่จิ๊บวัสุนะครับก็เลยจะพาไปพูดคุยนี่แหละฮะสามท่านซึ่งเป็นแก๊งนางพญาของวงการบันเทิงไทยนะครับ<า>ได้แก่นี่พิสมัยวิไลศักดิ์แม่ติ๋วอรรษาพรมประธานและอโยธสวรรค์เสนีวงศัณอยุธยานะครับ สามท่านนี้บอกเลยเป็นดาวค้างฟ้าเป็นต้นแบบของวงการบันเทิงไทยนะครับทั้งสามท่านจะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการแล้วก็ในยุคแต่ละยุคที่มันเปลี่ยนผ่านกันไปแม่แมได้เห็นอะไรกันบ้างน,นะครับพร้อมจะมาเล่าถึงที่มาของชื่อแก๊งนางพญาด้วยนะครับ <c oughs> ว่าชื่อนี้ได้แต่ใดมานะครับแล้วก็แน่นอนมีโมเมนต์สุดประทับใจอย่างที่เห็นกันไป <c oughs> ด้วยนะครับมีการนำพวงมาลัยมากราบคุณแม่ด้วยติดตามกันได้กับรายการไทยนิยมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับทางช่อง3กด33เวลา16นาฬิกาสี่สิบ ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของวันแม่กันค่ะศิลปินและผู้ประกาศข่าวของทางช่อง3นะคะขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจพลังใจให้กับคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่ป่วยนะคะผ่านแคมเปญ Mom's Love Power กำลังใจจากแม่สู่แม่ค่ะ มูล,ลนิธิพรมพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติชวนทุกคนนะคะร่วมการส่งกำลังใจให้กำลังใจชีวิตกับคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกป่วยผ่านแคมเปญ m o ม S ล o v e Power กำลังใจจากแม่สู่แม่โดยพี่ปูปริศนาค่ะได้นำทีมนักแสดงและพิธีกรจากทางช่อง3นะคะร่วมสนับสนุนโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นมาริโอมาเลอร์น้ำตาลพิจักนาบูมสุภาพรกองทัพพีกเทศไมรอนอุ้มอิสยา พี่ปุนปรีดีมิน์รันดวีร่วมด้วยนักแสดงที่เป็นคุณแม่อย่างพี่นกสินใจพี่แอนซิเรียมพี่อ้อมพิยดาพี่เมย์ปฏิดาแพทนภพาน้ำฝนพัชรินพร้อมด้วยเหล่าผู้ประกาศข่าวช่อง3านะคะไม่ว่าจะเป็นดรหมวยอริสาราคุณตูนปรินดาทีมผู้หญิงยกกำลังแจวนะคะรวมถึงทีมพิธีกรของรายการข่าว3มสีด้วยค่ะโดยได้ร่วมทำกิจกรรมโชว์พลังเล v e m o ม l o เล Power รสัญลักษณ์รูปหัวใจ <Hey. S 1> ผ่านสื่อโซเชียลของตัวเองนะคะเพื่อส่งกำลังใจให้กับเหล่าคุณแม่ ที่ดูแลลูกป่วยจะได้มีแรงสู้ไปพร้อมๆกับลูกค่ะซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ขั้นสูงให้แสงไฟในห้องผ่าตัดเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยเด็ก ได้ผ่านทางเว็บไซต์มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก Children Hospital Foundation o r g หรือผ่านทางบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนกา,ารเฉลิมพระเกียรติธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขบัญชี038 107 6900หรือธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี051 301 7130ค่ะครับ พูดถึงเรื่องสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมกันวิ่งเสริมสุขภาพแถมได้บุญด้วยนะคะกับภารกิจค่ะ first aid run วิ่งแบ่งปันวัน first aid โลกร่วมกับทีมนักแสดงจักละครเรื่องพรชีวันค่ะ เรียกว่ากระแสะตอบรับดีมากๆเลยนะคะสำหรับละครเรื่องสุดท้ายของละครชุดดวงใจเทวพรหมอย่างพรชีวันนำแสดงโดยสองพระนางก้าวรัปก้าและพีพีบุญปรีดีพร้อมด้วยเซนสุป,ปรพงศ์และครีมี่พลอยประพัดพร้อมต่อยอดกระแสะของละครเรื่องนี้นะคะด้วยการเชิญชวนทุกคนมาวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะกับสภากาชาติไทยในภารกิจ First Aid Run วิ่งแบ่งปันวัน First Aid โลกอิ่มทั้งบุญแล้วนะคะแถมยังได้ลงทุนค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันโดยภารกิจครั้งนี้นะคะเราสามารถเลือกเดินหรือวิ่งได้2ระยะทางนั่นก็คือ2กิโลเมตรและ5กิโลเมตรนะคะ ค่าสมัคร500บาทหรือสามารถร่วมบริจาคเงินนะคะเพื่อจะซื้อชุด first aid คิดได้ในราคาชุดละ2,000บาทเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศงานนี้นะคก้าและพ,พีีจึงรับหน้าที่เป็นตัวแทนของทั้งช่อง3ม,มาชุนชุนแฟนๆค่ะพร้อมปักหมุดวิ่งพร้อมกันในวันที่8กันยายนนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ กันยายนนี้นะคะขอเชิญทุกท่านไปวิ่งเพื่อสุขภาพกับภารกิจ First Aid r ดรันวิ่งแบ่งปันวัน First Aid โลกนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะหรือร่วมบริจาคซื้อชุด First Aid k i สนะครับรายได้ทั้งหมดจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศนะครับมากันเยอะๆนะครับ ใครที่สนใจไปร่วมภารกิจนี้นะคะวันนี้เปิดรับสมัครและร่วมบริจาคแล้วค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ w w w i r e d c r o s s o r g ค่ะครับผมมาพูดถึงใครที่เป็นแฟนหมอลำกันมากดีกว่านี่น้องๆจับหมอขอมามีใครเป็นแฟนคลับของวงระเบียบวาดรสินไหมฮะไม่ใใครยกม<อ>ือด้วย่อยขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยก็เกือบนะเกือบทุกคนเลยรึบพ<อ>ับมากนะฮะช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าวงการหมอลำเขาอยู่ในช่วงของการปิดฤดูกาลการที่จะดูหมอลำก็จะยากนิดนึงแต่ ปักหมุดล็อกวันเอาไว้เลยนะครับ17สิงหาคมนี้ระเบียบวาทศินนะครับจับมาเล่นหมอลำให้ดูกับหมอลำคิดถึงแม่ครับ เซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญชวนคู่แม่ลูกนะครับมารวมพลังบอกรักคุณแม่ไปด้วยกันในคอนเสิร์ตหมอลำคิดถึงแม่กับหมอลำขวัญใจมหาชนระเบียบวาทศิลป์นะครับครั้งนี้เพราะเอ๊ะพักดีนะครับนำทีมลูกๆมากันแบบแน่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นท็อปนารากรแพทพีรพัฒน์ต้าสุกัญญาแจนรัศมีนาราแนานยิ้มสมฤดีกุ้งทินกรเอ็มออนเจ๊น้ำ้ำรถตู้ซิ่งนะครับจะนำการแสดงลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่นนะครับเรื่อง มาโชว์ให้กับแฟนๆได้ชมกันนะครับรับรองว่าตื่นตาตื่นใจทราบซึ้งแล้วก็สนุกสนานครบรสแน่นอนนะครับแน่นอนนอกจากจะได้รับชมโชว์ดีๆจากทางระเบียบวาทศิลป์แล้วนะครับงานนี้ยังจะมีกิจกรรมให้คู่แม่ลูกได้มาร่วมแสดงออกถึงความรักด้วยการกราบเท้าคุณแม่ไปพร้อมๆกับศิลปินของระเบียบวาทศิลป์ด้วยนะครับสำหรับคู่แม่ลูกท่านใดที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของหมอลำคิดถึงแม่ในครั้งนี้นะครับสามารถไปร่วมเล่นกิจกรรมการรับบัตรเข้าชมฟรีนะครับได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุครอบครัวข่าวสท FM106 MegaHst นะครับรวมถึงแฟนเพจ Facebook ข่าว3สีก็ได้นะครับหรือว่าจะลงทะเบียนรับบัตรเข้างานฟรีก็ได้แค่โทรเข้ามา,อาเอาง่ายๆเลยแค่โทรเข้ามาจดเบอร์ดีๆนะครับศ 0813599310 0813599310โทรได้ทุกวันแต่ขอตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะแอดมินรอทำงานอยู่นะครับเห็นน้องยกโทรศัพท์มือยกโทรศัพท์โทรใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้คือโทรได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับ0813599310นะครับแน่นอนนอกจากความสุขที่จะได้รับ จากระเบียบวาทศิล์แล้วนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเรามอบให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไปนะครับโอกาสนี้น้องแต้ยสุกัญญานางเอกระเบียบวัทศินฝากคลิปฝากเสียงมาเชิญชวนแฟนๆด้วยนะครับไปฟังเสียงน้องเต้วกันครับ สวัสดีค่ะน้องเต้าสุวัรญาระเบียวัฒศินค่ะวันนี้น้องเต้าจะมาเชิญชวนแม่ลูกไปรวมพลังบอกรักแม่นะคะกับเราชาวระเบียวัฒศินนะคะในงานหมอลำคิดถึงแม่ค่ะจัดขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้ที่เซิร์สตูดิโอรามคำแหง81 สำหรับแม่ลูกท่านใดน,นะคะที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบอลลัมคิดถึงแม่ในครั้งนี้นะคะสามารถติดตามรายละ,ละเอียดและร่วมกิจกรรมรับเข้าชมบัตรฟรีได้ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียของ s ซิร์ฟกรุ๊ปนะคะรายได้ส่วนหนึ่งนะคะจะมอบให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเพื่อใช้งานสาธารณกุศลต่อไปคะ่ะค่ะเนื่องในวันแม่ปีนี้นะคะน้องเต๋อก็จะมาบอกรักคุณแม่ คุณแม่ที่ให้กําเนิดหนูมานะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงอยู่กับลูกไปนานๆน,นะคะรักแม่คะ่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะเราก็กําลังนับถอยหลังเข้าสู่วันแม่กันแล้วนะคะคใครที่กําลังจะหาของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคุณแม่ในวันแม่ที่จะถึงนี้นะคะเบ k ก i วิชค่ะได้เปิดตัวเซตเค้กสุดพิเศษพร้อมส่งมอบความสุขให้กับคุณแม่ทุกท่านแล้วค่ะ เบเกอร์วิชนะคะเปิดตัวเซตเค้กสุดพิเศษสำหรับวันแม่ด้วยเบเกอรี่โฮเมสตา์ญี่ปุ่นสู่เฉพาะจากโกเบที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันรสชาติกลมกล่อมอันเป็นเอกลักษณ์อย่างสปันเค้กวานิลาเนื้อ <c oughs> นุ่มฟูครีมเบาหวานน้อย พิเศษไปกว่านั้นก็คือตัวครีมเนี่ยจะมีกลิ่นหอมของดอกมะลิจริงๆเลยนะคะกลิ่นมะลิเลยค่ะพร้อมตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะทําให้ทุกคนอบอุ่นไปด้วยกลิ่นไอายของวันแม่ที่ทั้งอร่อยและสื่อแทนใจได้เพื่อให้คุณแม่ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีรับรองว่าถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับแน่นอนค่ะซึ่งความพิเศษนี้นะคะมีให้เลือกด้วยกันถึง2เซตค,คือ1เซตรักแม่ครับ มาในรูปแบบคัพเค้ก4ชิ้น4สไตล์ในราคา399บาทและ2ค่ะเซตแม่สุกล้นปอนมาในรูปแบบเค้กปอนที่สุกล้นเพิ่มด้วยคัพเค้กอีก2ชิ้น2สไตล์ราคา499บาท ที่สําคัญค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถสั่งซื้อได้เพราะมีบริการจัดส่งฟรีแบบควบคุมอุณหภูมิส่งให้ถึงที่เลยและรายได้ส่วนหนึ่งจากการจําหน่ายเซตเค้กวันแม่นี้นะคะจะร่วมแบ่งปันให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถามเรียกว่านอกจากจะได้ทําให้คุณแม่มีความสุขแล้วยังได้ร่วมทมําบุญอีกด้วยและมาทําให้วันแม่ปีนี้ของคุณเป็นวันที่พิเศษและอบอุ่นจากเบคเอเวชกันนะคะ ใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปสั่งจองเค้กแบบนี้ได้เลยนะคะคเป็นเซตเค้กสุดพิเศษกันได้แอบบอกหน่อยค่ะว่าเซตเค้กวันแม่สุดพิเศษนี้มีจํานวนจํากัดเท่านั้นยังไงรีบเข้าไปสั่งจองกันได้เลยแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์0941292281หรือ Line at at bakeawitch ค่ะหรือว่าสแกนคิวอารโคหน้าจอตอนนี้ก็ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะจริงไหมเหมือนเบคอวิชแจกฟรี เพราะว่าคิดแค่ค่าจัดส่งอ่ะมันส่งห้องเย็นอ่ะมัน300กว่าบาทอยู่แล้วค่าส่งอ่ะค่าส่งฟรีแล้วค่าส่งทั่วประเทศนะ300กว่าบาทอยู่แล้วครับค่าส่งรถห้องเย็นไปถึงก็คือคุณแม่ก็ได้รับทานเค้กที่อร่อยๆเหมือนเขาแจกฟรีเลยใช่ค่ะแจกฟรีเลยต้องรีบสั่งกันนะคะเอาละค่ะแลช่วงหน้านะคะเดลิสซิรีค่ะโหมีนวัตกรรมใหม่นะคะที่จะสามารถดริฟท์รถโชว์ได้พร้อมกันสองคันโดยไม่ต้องมีคนขับ้ลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามแต่ีกสักครู่เดียวค่ะ BLACK CANYON กัสหุงต้ม PT มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันนะคะวันนี้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์จริงๆนะเมื่อมีคนคนพบว่ามีการติดตั้งค่าที่ฝึก ROCK AI ใช้ข้อมูลสาธารณะผู้ใช้ X นะคะหรือว่า Twitter เปิดเป็นค่าเริ่มต้นอัตโนมัติใครไม่อยากให้ข้อมูลของเราถูกเอาไปใช้งานสามารถปิดการตั้งค่าได้ตามนี้เลยค่ะหนึ่งในจุดขายของ Grok AI ของ Elon Musk ตัวนี้ก็คือการใช้ฐานข้อมูลสาธารณะแบบแพลตฟอร์ม X แบบ Real t i ทมมาใช้ในการฝึกสอนรวมถึงการโต้ตอบกับแชทบอทแต่มีการค้นพบว่ามีการตั้งค่าการฝึก Grok AI ใช้ข้อมูลสาธารณะของผู้ใช้ X เปิดเป็นค่าเริ่มต้นอัตโนมัติถ้าใครใช้แบบบัญชีส่วนตัวข้อมูลเราก็จะไม่ถูกนะํามาใช้ฝึกสอน ในหน้า h e l p p a g e นั้นมีการให้คำแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีเลือกไม่ให้ X เนี่ยใช้ข้อมูลพวกเขาในการฝึกกรอก AI ของ Elon m ม s k ตัวนี้เผยแพร่มาตั้งแต่พรษภาคมค่ะแต่ทาง X ก็ไม่เคยประกาศชัดเจนนะคะว่าได้เลือกให้ทุกคนเข้าร่วมส่วนใครที่ไม่อยากให้แชทบอทเอาข้อมูลของเราไปใช้ในการฝึกสามารถปิดการตั้งค่านั้นได้ง่งายๆให้เราเข้าไป X ผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์เข้าไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัยแล้วก,ก็กดไปที่กรอกจากนั้นเอาเครื่องหมายอนุญ,ญาตให้ใช้ข้อมูลฝึกสอนออกส่วนแอปมือถือขอองง X นนัันาานั้้้จะปปเดดตตใหสาามรถิก เร็วนี้ค่ะต้องทำผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าตอนนี้รถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันปลอดภัยหน้านั่งแค่ไหนแต่ล่าสุดโตโยต้าและก็มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้โชว์ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติด้วยการใช้รถยนต์2คันที่ดริฟต์ไปพร้อมๆกันโดยไม่ต้องมีคนขับเลยคะ่ะไม่ใช่ขับนะดริฟต์ด้วยคะ่ะ โตโยต้าและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเปิดตัวรถดริฟ์ไร์คนขับแบบส่งที่นั่งขันได้ของโลกที่รวมิจัยและพัฒนามานานเกือบ7ปีการดริฟร,รถนี่ต้องใช้ทักษะในการขับรถชั้นสูงทั้ง2บริษัทได้สร้างแท่นทดสอบสำหรับสถานการณ์แบบไดนามิกขึ้นมาจำลองสภาพในโลกแห่งความเป็นจริงที่ยานยนต์ไร้คนขับจะต้องมาตอบสนองเช่นคนเนินถนนรถคันอื่นและสิ่งขัดขวางที่เกิดขึ้นกะทันหันแสดงศักยภาพความปลอดภัยและความสามารถในการปรับตัวของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติตัวรถนั้นจะมีการเพิ่มคอมพิวเตอร์และเซนรพวววมงงาถึิธี แผนเอาไว้บนเครือข่าย Wi-Fi โดยคอมพิวเตอร์นั้นจะช่วยให้รถอ่านค่าความเร็วปรับเบรกคันเร่งและพวงอะไรได้ต่อเนื่องสูงสุงสด50ครั้งต่อวินาทีในขณะดริฟท์แนวคิดเบื้องหลังก็คือการพัฒนาระบบไร้คนขับให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าการขับขี่ทั่วไปเหมือนการใส่ทักษะของนักแข่งระดับสูงเพื่อช่วยให้การหักหลบและควบคุมตัวเองในสภาพที่เป็นอันตรายค่ะเรียกว่าเกินกว่าความคิดหรือความรู้สึกที่อยากจะเห็นเรื่องความปลอดภัยไปแล้วนะคะอันนี้เราเรียกว่าแบบเราลงไปสนามแล้วชาร์เลนเจกันจริงๆท้าทาย โพสต์ะะ Post ทุกตอนอย้อนหลังผ่านช่องทาง TikTok ซ i 3อทรีค่ะขอบคุณคุณสีด้วยนะครับและคืนนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะกับละครเรื่องน่านฟ้าชลาลัยนะคะเพราะว่าตอนนี้จะถึงจุดสําคัญของเรื่องแล้วล่ะคะ่ะ บอกเลยคืนนี้นะคะผู้ชมต้องลุ้นระทึกไปตามๆกันเพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อพี่น่านและน้องน้ำต้องมาเชิญกับความจริงที่เจ็บปวดนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่ยังคงซับซ้อนและเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายรวมถึงจะมีซีนหว,วานๆระหว่างเจมมานะคะและนิชาให้ได้ชมกันด้วยติดตามกันได้นะคะกับละครน่านฟ้าชลาลายัยเวลา20่สนาฬิกา30นาทีคืนนี้ทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะ แล้วก็อย่าลืมเชียร์นักกีฬาของเราด้วยนะคะวันนี้แข่งกันหลากหลายรายการเลยไม่ต้องนอนกันค่ะยาวไปแล้วสาเลยใส่ให้เยอะๆนะคะสำหรับทีมนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3-4สีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดฮ์ผลิตภัณฑ์รัชชาวิศีไวท์เทนนิ่งครีมนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ